สวัสดีครับพบกับทอทีออนทัวร์พาออกกำลังกายนะครับก็วันนี้วันจันทร์นะฮะก็เป็นวันหยุดของผมนะครับก็ไม่ได้ออกกำลังกายตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็ตั้งแต่วันอังคารนะวันนี้ก็จะพาออกกำลังกายกันนะฮะ1ชั่วโมงเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาออกกำลังกายของผมนะฮะผมต้องมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับผมเอาให้ดูเลยนี่เวลาผมจะไปออกกำลังกายเนี่ยผมก็จะพกเป้หนึ่งอันก็สะพายไปออกกำลังกายที่ไหนก็ได้นะจะตามสวนตามอะไรได้หมดมาดูกันว่าถุงหนึ่งใบมีอะไรบ้างอันแรกก่อนเลยอันนี้ที่เล่นแกนกลางลำตัวพวกหน้าท้องนะฮะอันที่สองอันนี้อุปกรณ์ไว้สำหรับวิดพื้นนะฮะเนี่ยไว้วิดพื้นมันหมุนได้อันต่อมานะครับก็จะเป็นถุงนี้จะเป็นยางยืดนะฮะผมจะมียางยืดเต็มเลยมีหลายขนาดหลายสีเลยอันสุดท้ายแหละก็จะเป็นที่ปูพื้นนะมันจะนิ่มๆหน่อยเวลาเล่นพวกที่ต้องนอนกับพื้นนะฮะก็ปูอันนี้ลงไปมันจะไม่เจ็บหลังนะฮะและที่ขาดไม่ได้ผมต้องมีกระปุกน้ำนะฮะอันนี้เป็นผสมโปรตีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนออกกำลังกายมันไม่จำเป็นต้องกินนะฮะแต่ผมยังไม่กินมื้อเที่ยงผมเลยทานโปรตีนแทนนะฮะมาเดี๋ยวดูเลยวันนี้ออกกำลังกายอะไรกันนะฮะส่วนอุปกรณ์ของสถานที่นะฮะอันนี้ของผมวันนี้มาออกที่คอนโดนะฮะมันก็จะมีพวกเนี่ยดัมเบลนะฮะอันนี้ผมเอามาเองจากบ้านก็ไว้ให้คนอื่นใช้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นลูกบอลอันนี้ของสถานที่นะฮะมาท่าแรกเลยท่าแรกก็ประเดิมด้วยวิดพื้นไปเลยนะฮะสัก8ครั้งนะท่าที่สองก็สควอตนะฮะโอเคอันนี้ก็8ครั้งเหมือนกันนะท่าสามนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังท่านี้โชว์จักรแลนะโอเคก็ประมาณ 8-12 ครั้งเหมือนเดิมนะครับท่าที่4นะครับผมจะใช้ตัวนี้ช่วยไว้เล่นพวกแกนกลางลำตัวนะฮะเป็นพวกหน้าท้องแต่ได้ไหล่กล้ามเนื้อได้หัวไหล่ด้วยได้หลังด้วยไป12ทีท่าที่5นะครับผมก็วนกลับมากล้ามเนื้อหน้าอกนะฮะอีกรอบหนึ่งก็ใช้ตัวช่วยกันในนี้นะฮะท่าที่6นะผมได้ใช้ยางยืดมาพันที่รอบต้นขานะฮะสำหรับเล่นกล้ามเนื้อขาเป็นอย่างนี้ผมก็จะทำย่อลงมาก้าวออกอย่างนี้นะฮะประมาณสักฝั่งละ12ครั้งท่าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมแล้ว6มั้ยใช่ผมได้ใช้ยางยืดนะฮะใครบอกว่าไม่มีอุปกรณ์ดัมเบลหรืออะไรต่างๆมันเล่นกล้ามเนื้อหลังยากนะฮะซื้อตัวนี้มาเล่นที่บ้านก็ได้นะเนี่ยเอามาเหยียบนะปึ๊บโอเค
่าที่8นะครับก็ผมจะเล่นพวกแกนกลางลำตัวเป็นช่วงหน้าท้องนะครับก็คือซิทอัพผมจะใช้น้ำหนักเพิ่มช่วยด้วยก็ผ่านไปทั้งหมด8ท่าแล้วนะฮะสังเกตผมจะเล่นกล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ๆก่อนเลยก็คือหน้าอกนะฮะแล้วก็เป็นต้นขาแล้วก็มาหลังนะฮะแล้วก็ต่อด้วยท้อง4กล้ามเนื้อนะฮะ2รอบก็8เซตแล้วนะฮะต่อมาผมจะเล่นกล้ามเนื้อที่ว่าผมบกพร่องต่างๆอย่างเช่นหัวไหล่เนี่ยผมบาดเจ็บผมจะมาเสริมความแข็งแรงของหัวไหล่ด้านหลังนะฮะหรือว่าเป็นบริเวณเขาเรียกว่าโรเตเตอร์คัฟนะฮะเป็นบริเวณด้านหลังตรงนี้2ท่านะฮะท่าแรกผมใช้การยืดท่านี้เรียกว่าเฟสพูลนะฮะเฟสพูลสำเนียงท่าต่อมานะฮะท่าที่10ผมจะบริหารกล้ามเนื้อโซนตรงนี้นะฮะไว้ช่วยพยุงกล้ามเนื้อด้านหลังนะฮะก็จะเป็นท่าดึงแขนขึ้นไปตรงๆนะอย่างนี้น้ำหนักที่ผมใช้มันไม่หนักนะฮะผมเลยต้องค้างไว้นานนิดนึงก็ประมาณสัก15ถึง20ครั้งนะฮะท่าต่อมานะฮะบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างผมจะใช้ยางยืดตัวนี้อีกแล้วใช้เกือบทุกท่านะนี่เหยียบลงไปโอเคก็หลังจากเล่นกล้ามเนื้อด้านบนไปเยอะพอสมควรนะฮะผมต้องกลับมาเล่นกล้ามเนื้อต้นขาด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมออกกำลังกายนะฮะไม่เคยออกกล้ามเนื้อขาเลยจะมีแต่น่องที่มันมาแต่กำเนิดนะฮะคือขาเล็กมากแล้วก็มันดูไม่สมส่วนนะฮะพอออกกำลังกายอะไรเกี่ยวกับขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงผมเริ่มมาออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อต้นขานะฮะได้สัก3ปีนะฮะก็มันก็ดีขึ้นนะจากไม่เคยมีกล้ามเนื้อต้นขาเลยมันก็ค่อยๆมีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะฮะกล้ามเนื้อด้านหลังขานะอีก2ท่าสุดท้ายนะผมก็จะมาเล่นหลังแขนตรงนี้นะครับแล้วก็อีกท่านึงก็จะเป็นหน้าแขนหลังแขนก็เหมือนเดิมผมใช้ตัวเรียกว่ายางยืดนะฮะแบนรีซิสแตนนะฮะคือยางยืดเนี่ยถ้าเกิดเราหนักไปแล้วก็เหยียบเข้าไปใกล้ได้นะฮะมันก็จะเบาลงท่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ท่านี้ผมจะใช้ดัมเบลนะฮะเล่นหน้าแขนก็เป็นดัมเบลเคิลนะฮะก็คือขึ้นมาแล้วก็บิดนะฮะมาสุดท้ายแล้วก็ทำครบทุกท่าเนี้ยผมคิดเรียกว่า1รอบนะครับก็จะได้ทั่วลำตัวผมจะทำอย่างเงี้ยประมาณ 2-4 รอบนะฮะวันนี้ถ่ายทำยังเป็นเซตแรกนะก็เลยยังไม่ค่อยเหนื่อยมากนะอาทิตย์ที่แล้วนี่คือเซตสุดท้ายแล้ว
หน้าตามันก็จะบิดเบี้ยวนะฮะไม่ค่อยมีแรงพูดด้วยเราทำครบทุกท่าแล้วนะฮะของการออกกำลังกาย1รอบของผมเดี๋ยวผมจะทำอย่างเงี้ยประมาณ 2-4 รอบนะฮะแล้วแต่ความหมดแรงก่อน ถ้าเกิดหมดแรงก่อนเนี่ยผมก็พอนะฮะก็ไม่ฝืนตัวเองคือวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะฮะวันจันทร์ก็ได้หยุดพักผ่อน ก็เป็นวันทำงานของคนอื่นนะฮะวันหยุดของผมก็มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็ลดความอ้วนนะฮะจะได้ผมเป็นคนชอบกินเยอะๆนะคือถ้าเราออกเยอะก็กินได้เยอะผมคิดแค่นี้เองโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ